การรับขวัญหลานน้องเทะลต้องบอกว่าเป็นกนําลังน่ารักน่าชังเลยทีเดียวสำหรับน้องเทะเลลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณพ่อตุลอจิวราคงมาลายกับคุณแม่กัลรัชวิงวงวริยาตอนนี้อยู่ได้หนึ่งเดือนแล้วก็ใช้แววหน้าตาดิเหมือนคุณพ่อคุณแม่มากๆเลยทีเดียวแม้จะลืมตาดูโลกกว้างได้ไม่นาน ก็กลายเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนไปแล้วเรียบร้อยมีพี่ๆแฟนคลับติดตามความน่ารักอยู่ตลอดซึ่งทางคุณแม่ก้อยก็คยอยออกมาอัปเดตพัฒนาการของลูกชายให้ได้เห็นผ่าน i n นสตาแกรมส่วนตัวตลอดเวลาเด็กอะไรไม่รู้ยิ่งโตยิ่งน่ารักหล่อมากๆอีกด้วยนะเนี่ยเชื่อว่าในอนาคตน้องทะเลเดินตามรอยคุณพ่อคุณแม่เข้าวงการแน่นอนกลายเป็นศินลปินเหมือนคุณพ่อหรือปลเป็นนักแสดงเหมือนคุณแม่ มีแฟนคลับติดตามชมงานกันเพียบแน่นอนขนาดตอนนี้ยังไม่ได้เข้าวงการก็มีแฟนคลับติดตามเป็นจํานวนมากแล้วโดยด้ว่าฮอตจริงอะไรจริงล่าสุดในอินสตาแกรมส่วนตัวของคุณแม่ก้อยก็ได้ออกมาเผยภาพสุดน่ารักหลังจากที่นะักแสดงพี่กรชื่อดังอย่างกันกันตาวรได้มาเยี่ยมหลานน้องทะเลและมีของขวัญเล็กๆน้อยมาให้ด้วยพร้อมระบุข้อความว่าทะเลก็เป็นนักร้องข้ามกําแพงนะครับเสียงดังข้ามเป็นหลายกําแพงเลยครับคุยการประษาพ่อแม่โลกอ่อน ไว้พาพี่พร้อมมาเล่นด้วยกันนะจากนั้นหนุ่มกันก็ได้โผล่เข้ามาคอมเมนต์เดี๋ยวคราวหน้าพาน้องมาพร้อมด้วยในขณะที่หนุ่มกันก็ได้ออกมาโพสอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบ,รบุแคปชั่นว่าแวะมาหาครอบครัวที่น่ารักไว้พาลูกมาเล่นกันนะครับสาวก้อยก็ได้เข้ามาคอมเมนต์อีกว่าพาพร้อมไปเที่ยวกับทะเลกับทะเลกันถือเป็นสองครอบครัวที่กลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกอ่อนที่ลูกๆเพิ่งออกมาลืมตาดูโลกได้ไม่นาน บอกเลยว่าลูกๆต่างน่ารักกันมากๆเลยทีเดียวใครเห็นก็พากันหลงรักหนักมาก